ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเวฮักเรามาซ้ำร้านชาบูร้านนี้ประมาณ3ครั้งแล้วนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์ร้านเนี่ยมันคือชาบูอะไรเว้ยชื่อเนี่ยยังไม่รู้เลยเป็นรูปลูกออสหรือลูกปลาอะไรสักอย่างมันเหมือนหยินหยางมากกว่านะแกค่ะสรุปคือร้านนี้เป็นร้านชาบูที่อยู่แถวบ้านแล้วก็มากินซ้ำบ่อยแล้วยังไม่เคยมาสำรวจเลยเราว่ามันน่าสำรวจมากเว้ยเพราะว่าเมนูน้ำซุปอะไรมันเยอะมากจุดสังเกตของร้านนี้นะครับก็คือฝังเข็มยาจีนฝังเข็มยาจีนทางเวิร์กเนี่ยหลังจากสตาร์บัคใช่ไหมเป็นตระกูลโชว์หมดเลยใช่โชว์ยูโชว์นี่โชว์นะฮะแล้วก็ร้านข้างๆที่เป็นโอมากาเซ่เนี่ยขอเมานิดนึงเคยมากินรอบเดียวกับพี่มากับพี่คิมเบอร์รี่ด้วยเราได้มองแต่หางตาเพราะเรากลัวรบกวนเวลาไพรเวทของเขาต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เขาโพสิชันตัวเองว่าเป็นชาบูฮ่องกงนะครับซึ่งเรามาแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันฮ่องกงยังไงยกเว้นความเป็นฮ่องกงสวัสดีค่ะวันนี้พี่ท็อปนะคะเป็นเจมเป็นผู้จัดการร้านที่นี่เป็นผู้จัดการร้านเป็นทุกอย่างของที่นี่นะคะสรุปร้านนี้ชื่ออะไรนะพี่ชื่อร้านโชริวฮอตพอตเอ็กซ์พีเรียนซ์ครับร้านนี้เป็นร้านสไตล์ฮ่องกงครับคือเราอ่ะเหมือนเราอยากยกฮ่องกงมาไว้ที่นี่เลยเราได้คอนเซปต์ร้านนึงที่ฮ่องกงมาว่าร้านฮอตพอตที่นู่นน่ะส่วนใหญ่เขาจะมีซีฟู้ดเป็นๆให้ลูกค้าเลือกกันเราเอาซีฟู้ดเนี่ยเป็นๆมาลงไว้ที่ร้านเราเหมือนกันอย่างนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้อันนี้ของจริงเหรอครับอันนี้ของจริงครับไม่ได้ใส่ถ่านเหรอพี่ไม่มีถ่านไม่มีถ่านถ้าสั่งทำไงครับอันนี้ก็คือเราช่างเป็นตักคิดตามน้ำหนักครับก็สามารถเอาไปทำเมนูอะไรก็ได้โดยที่ทางร้านเราไม่ได้ชาร์จเพิ่มอยู่แล้ววันนี้มี2ตัวเหรอคะใช่ครับตัวนึงมีลูกค้าจองไปแล้วอุ๊ยงั้นแปลว่าเหลือแค่ตัวเดียวใช่ก็เหลือตัวเดียวอุ๊ยแต่นี่คือเพิ่งเปิดร้านทำไมมีแค่2ตัวครับพี่ท็อปคือจริงๆอย่าว่าวานะขายดีแล้วเดี๋ยวของจะเข้ามาวันนี้อีกใช่คือเนี้ยส่วนใหญ่เราจะสั่งสดมากเลยนะสั่งอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลียโดยตรงฮะใช่แล้วไม่ต้องออสเตรเลียนะคะคือตัวนี้มันเป็นเรล็อบสเตอร์ของออสเตรเลียนะครับจริงๆมันเหมือนเป็น King of Lobster เลยตัวนี้จะอยู่ประมาณ 8,000 จริงๆถ้ามีอยู่4ตัวแล้วไม่มีใครจองเนี่ยซานเขาจะไม่สนใจพอมี2ตัวแล้วมีคนจองแล้วเนี่ยน่าสนใจเป็นกลยุทธ์ที่ดีเป็นกลยุทธ์ครับวันหลังเหลือตัวเดียวเลยได้เอาออกมาทีละตัวคือสั่งแล้วให้หยิบได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับขอหยิบเองได้ไหมยินดีเลยไม่มีปัญหาเลยแกคือรูปเมนูแบบโดนตกน่ากินมากอู้เชฟต้องขังยิ้มไม่ได้เชฟขังๆเลยยิ้มไม่ได้เออแกรูปคือแบบน่ากินมากคือเรามาหลายครั้งแล้วแต่เราสั่งแต่น้ำดำซุกิยากิเพราะมันเป็นความคุ้นเคยชินกับร้านบุฟเฟ่ใช่ไหมอันนี้ผมดูมาจากพี่เอสนะครับพี่เอสบอกว่าต้องเป็นซุปเกลือไหนเกลือนี่ไงข้างบนนี่ไงอ๋อซุปเกลือฮ่องกงซุปเกลือสไตล์ฮ่องกงคือวันนี้จะลองทุกซุปเลยเว้ยปกติเป็นคนไม่กินเนื้อแต่ว่าร้านนี้คือบอกการว่าขอกินเนื้อด้วยพี่ท็อปแนะนำหน่อยได้เลยพี่ไม่ต้องแนะนำเขาหรอครับเดี๋ยวเขาก็สั่นทุกอันทุกอย่างละหนึ่งอย่างครับได้ไหมคะพี่ท็อปได้ทั้งหมดอย่างละหนึ่งค่ะพี่ท็อปได้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวเอามาให้ปกติท่านชอบแต่เนื้อหมูไม่กินเนื้อวัวเลยจนกระทั่งร้านนี้คือยอมแล้วจะให้เขาแนะนำทำไมวะอ๋อก็ต้องกินหมดไงจบอย่างละหนึ่งได้เลยไม่ต้องเลือกแล้วนี่ก็คือเราได้เชฟคนสองคนนี้มาครับจากโอเลนเต้เราก็เลยทำให้ที่ร้านเนี่ยเขามีอาหารจีนสรุปก็คือเชฟมาจากโรงแรมนะคะทำให้มีชาบูฮ่องกงแล้วก็มีอาหารจีนด้วยเชฟคนที่กอดอกแล้วไม่ยิ้มใช่ไหมครับ ดึงหน้าอยู่ดึงหน้าดึงอยู่โอเคครับผมส่งตากล้องไปอินเสิร์ตแล้วครับเดี๋ยวตัดเข้าอินเสิร์ตสวยๆแวะนี่ก็คือชะตากรรมของน้องล็อบสเตอร์คนนี้นะครับคนดูอย่าดราม่านะคะเป็นทรมานซานหรืออะไรจะกินให้หมดเป็นการตอบแทนนะคะเขาเกิดมาเป็นอาหารนะครับกินซึ่งซานจะจับใช่ไหมไม่ถ้าเรากลัวจับเดี๋ยวเขาทรมานกว่าเดิมขอจับได้ไหมได้เลยได้เลยจับอย่างนี้ปุ๊บแล้วทีนี้ครับเวลาจับมาเราจะต้องยกไปพ้นน้ำเร็วที่สุดเลยนะเพื่อไม่ให้มันดีดไม่ถ้าดีดปุ๊บได้ไปเที่ยวทะเลครับเพราะในนี้เป็นน้ำเกลือเฮ้ยเหมือนเขาไม่ยอมนะอุ้ยอุ้ยมันพ่นอุ้ยมันพ่นพ่นมันอุ้ยมันสั่นขอร้องแกมันเหมือนแมวที่มันขึ้นมันไม่หนีบอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่หนีบมันไม่มีกล้ามโดนไม่เป็นไรเรามาดูผู้เชี่ยวชาญจับดีกว่านะครับสัพเพสัตตาเอาเวลาอเมยประชานี้เข้าครับแล้วก็มาแผ่เมตตาให้เขากันนะครับ
นะครับซุปมาเสิร์ฟแล้วครับสั่งทีเดียว6ซุปอ่ะ1 2 3 4 5 6กินคนเดียว3ตัวมาทั้งทีต้องชิมทุกแบบปกติกินแต่สุกี้ยากิโตร้านนี้ให้กระเทียมเหมือนประชดไม่ต้องขอเพิ่มแล้วอ่ะอ้าวไม่ใช่ข้าวเหรอไม่ใช่แกฉันชอบร้านนี้อย่างมันมีไอ้นี่เว้ยที่ชาร์จไวเลสไหนเห็นป่ะไอ้นี่เหรอใช่ๆๆเฮ้ยเอ๊ะคือมันเป็นแค่สติกเกอร์วะเราต้องถอยลงมาถอยลงมาพี่ท็อปปกติเปล่าครับมันอยู่ข้างล่างอ้าวมันไม่ใช่อย่างนี้มันอย่างนี้อ๋อมันอยู่ข้างล่างวางแล้วเดี๋ยวมันเปียกไงของคุณมีว่าโอ้ว่ะมันกินครับเราจะไล่ไปเลย4ตัวนี้ตัวนี้เป็นคอนสึเลมอนครับตัวนี้ทางร้านเราดองเองถัดมาต้มตัวนี้จะเป็นซุกี้ไต้จิ๋วถัดมาตรงกลางครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยคือน้ำจิ้มวาฟูวาฟูตัวนี้ครับเบสมันจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวตัวนึงก็จะเป็นน้ำจิ้มเซี่ยงไฮ้ตัวนี้ออกเผ็ดๆหน่อยมันจะเป็นพริกเผาสไตล์ฮ่องกงถามว่าตัวไหนกินกับอะไรกินได้กับทุกอย่างนะนัวได้หมดเลยใช่คือตามชื่อของร้านเลยครับว่าเราต้องการให้มันเป็น experienceกูสามารถจิ้มกับอะไรก็ได้หมูจิ้มกับน้ำจิ้มนี้ก็ได้เนื้อก็ได้คือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรผิดอย่างตัวเนี้ยครับกระเทียมต้นหอมพริกเนี้ยก็คือเอามาใส่กับอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่แล้วแต่ชอบเลยคือตอนคิดเราก็แค่แบบมองว่าไม่อยากให้เบื่อลูกค้าจะได้แบบสั่งหลายอย่างจะได้มีอะไรให้จิ้มเยอะๆสั่งครับครับจะกินยังไงหมดครับโคตรมันจะเต็มโคตรเต็มเลยเต็มเลยมาช่วยกันอยากกินเนื้ออันนั้นกับซุปหม่าล่าครับต้มให้หน่อยเปิดบ่อนน้ำจงน้ำจิ้มอะไรไม่รู้นะครับมิกเรียบร้อยอร่อยมากถ้าใครอยากกินแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเราไม่ได้อยู่ตรงที่นี่นะครับก็สั่งชั้นสุไม่เกี่ยวเราไม่ใช่แกเนื้อมันสวยมากเลยเนื้อสวยมากลายมันสวยมากเนื้อนุ่มดีหอมน้ำจิ้มน้ำแกงอร่อยเฮ้ยขอบคุณครับอ่ะอันนี้ซุปเกลือนะครับเอ้ยพี่ปกติคนฮ่องกงเขากินซุปเกลือกันเหรอคือซุปตัวนี้ครับจริงๆเป็นซุปที่คิดขึ้นมาใหม่หมดเลยซุปที่ร้านเนี่ยครับคิดใหม่ฟังเขาก่อนสิฟังไปกินไปได้ได้คืออย่างตัวนี้เป็นซุปที่คิดขึ้นมาใหม่ของร้านคือโดยเอาเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นซุปกระดูกหมูกระดูกไก่อันนี้ผมชอบที่มันแบบเป็นหม้อไข่หม้อมันนะเหมาะกับช่วงโควิดดีนะครับแยกกันกินเขาไม่คุยกับคนอื่นแล้วนะ อันนี้อร่อยมากเนื้ออะไรครับอันนั้นส่วนไหนครับน้ำจิ้มอะไรไม่รู้นะครับกินสไตล์คนไทยคือนัวๆน้ำจิ้มพริกเผาตัดจิ้มอันนี้อีกแล้วก็จิ้มอันนี้ด้วยเออหน้าแกดูมีความสุขมากคือมากพี่ทำรู้ป่าวว่าจ้านะเคยลงขอบคุณตัวเองสิ้นปีที่ร้านนี้ด้วยคือมันกินแล้วมันรู้สึกขอบคุณชีวิตที่มันเกิดมาจริงๆผมเลยลงรูปนี้มันบอกว่าชีวิตแค่นี้แหละจริงเราไม่ต้องการอะไรครับต้องการกินอย่างเดียวความอร่อยแค่นั้นครับเราหาเงินมาเพื่อกินนะถูกต้องครับผมไม่เคยกินนะชาบูซุปบักกุเต๋ตั้งใจทำซุปนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาทำกับเป็นชาบูโดยเฉพาะคือบักกุเต๋ครับหลักๆจริงๆอ่ะมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งคือใช้เป็นน้ำใสกับน้ำดำน้ำใสอ่ะครับส่วนไหนก็จะเผ็ดติดไทยหน่อยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องยาจีนมีกลิ่นพะโล้เล็กๆเราก็เลยเลือกซุปนี้ขึ้นมาแล้วทำใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถกินเป็นตับๆได้เราเตียบร้อนนึกว่าสะดุ้งอร่อยมีความสุขว่ะเวลาแกถือกล้องไงกูได้กินมั้ยเฮ้ยอยากเขย่าดิวะนี่ครับอยู่ดีๆก็มีเนื้อมาวางให้ผมเก่งมากไอ้หนูอันนี้เป็นเลขาพี่สารนะครับช่วยพี่สารนี่วันๆช่วยอะไรบ้างเราเยอะช่วยเลยช่วยอะไรบ้างของพี่สารเออที่นี่คือเขาหั่นเนื้อแบบสดๆเลยนะแบบเนี่ยจะกินลูกค้าสั่งแล้วถึงจะหั่นตรงนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวสีจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่สวยใช่มั้ยคะใช่ถึงว่ากุ้งไม่มาสักทีเพราะรอเนื้อก่อนอ่ะรอเนื้อก่อนซีฟู้ดลงมาไม่ได้มาเป็นหนังก้อยยังมีเทียบกับนิ้วก้อยไงคือน้ำจิ้มมันไม่เลี่ยนมันเค็มมันหวานแล้วมันก็เปรี้ยวเว้ยซึ่งมันอะลงตัวกับเวลากินกับน้ำซุปต้มยำลงตัวมากแล้วก็ลงตัวกับซุปเกลือมันทำให้รสชาติทั้งสองอันอะเด่นขึ้นในนี้มีอยู่8อย่างครับโอ้8อย่างอยู่ในนี้ใช่ครับแอปเปิ้ลเขียวครับเซลลารี่ขิงกระเทียมหอมใหญ่น้ำจิ้มนี่ให้ฟรีป่ะครับฟรีครับฟรีเลยไม่ได้คิดเงินอีกแล้วผมเดินมาสั่งแต่น้ำจิ้มแล้วผมเดินออกได้มั้ยได้ครับผมมีลูกค้าบางท่านก็บอกเฮ้ยน้ำซุปฟรีหรือเปล่าน้ำซุปฟรีน้ำจิ้มฟรีให้เราน้ำซุปกับน้ำซุปกับน้ำจิ้มแล้วกลับมาได้ใช่มั้ยคะไม่ได้สั่งเนื้อเราว่างสิครับฮ่องกงก็ไม่มีใช่ไหมพี่ไม่มีครับคือตัวนี้คิดขึ้นมาเองไอเดียตอนนั้นคืออยากหาน้ำจิ้มที่สามารถกินได้กับทั้งซีฟู้ดกับเนื้อได้หมูได้แล้วต้องไม่มีที่ไหนเคยทำนั่นคือโจทย์
ชาบูฮ่องกงที่ไม่มีความเป็นฮ่องกงคือเราเอาไอเดียเขาเอาคอนเซ็ปต์หลักเข้ามามากกว่าครับว่าเราเอาซีฟู้ดเข้ามานะเราเอาอะไรเข้ามาแล้วอย่างอื่นนะครับคือเราปรับให้มันเป็นเข้ากับบ้านนี่คืออะไรละกันช็อตลิปครับเป็นวาคิวออนไซเดียอันนี้ส่วนช็อตลิปครับช็อตลิปช็อตลิปคืออะไรไม่รู้ครับดูแต่สวยครับที่ผมที่ผมคนเกาหลีชอบไปเรียกเกาหลีคนญี่ปุ่นเรียกคารูบิคนไทยเรียกที่เอาเนื้อติดมันร้านนี้เราไม่ได้ขายอาหารเราไม่ได้ขายตลกเฮ้ยพี่ท็อปอารมณ์ดีมากจริงชิบ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 นุ่มมากเหมือนคิดว่าเคี้ยวโมจิอ่ะฮะมันนุ่มอ่ะโมจิอะไรวะโมจิวิปครีมอ่ะโมจิวิปครีมอืมแล้วก็ไม่เลี่ยนมันอ่ะไม่รู้สึกผิดอ่ะปกติกินมันจะรู้สึกผิดใช่ป่ะอันนี้คือแบบไม่รู้สึกผิดนี่คนเนื้อได้หรือเนี่ยนุ่มมากคนทางบ้านที่อยากกินนะกินโมจิทดแทนได้เฮ้ยถ้ามาร้านนี้บอกว่าเอาเนื้อส่วนติดมันเยอะๆใช่ไหมคะช็อตลิปครับช็อตลิปช็อตลิปภาษาคนดูแบฮักคือเปิดคลิปแบฮักแล้วก็กดพอแล้วก็ให้เชฟดูได้ไม่มีปัญหาเชฟเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยได้ได้ครับนี่คือเนื้อจริงๆโคตรสวยเลยอ่ะนี่ก็อยู่นี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคำว่าชาบูฮ่องกงนะครับเกี่ยวกับความสุขเราล้วนๆโอ้ความยาวหม้อยังแบกรับไว้ไม่ได้คำนี้ที่ซานจะตักเข้าปากคือเกือบ400นะฮะแกหน้าแกคือแบบไม่ไหวแล้วในกล้องคือไม่ไหวมากๆมีไหมอีกครับอันนี้ A4 ป้องอันนี้ A5 อุ๊ยต่างกันยังไงอ่ะก็คือเกรดของเนื้อ A5 คือที่สุดใช่ขอมีความสุขกับ A4 แป๊บนึงคือมันไม่ได้นุ่มเหมือนไอ้ช็อตนั้นน่ะแต่คือแบบมันได้เคี้ยวเนื้อเป็นเนื้อที่แบบละมุนมากเนื้อนุ่มมากมากมากคือถ้าเกิดทำงานมาเหนื่อยๆสั่งไอเนี้ยกับข้าวด้วยเดี๋ยวเราจบแล้วคือมันกำลังดีมากคือมันทั้งได้เคี้ยวเนื้อแล้วมันก็นุ่มคือดีมากใครไม่กินเนื้อคือไม่ไหวแล้วมาที่นี่เถอะดูตอนคืนนี่ไม่ไหวอันนี้พี่ยังไม่เจอแบบรีแอคคำหยาบนะเขาอร่อยมากเขาด่าอร่อยมากเลยนะพี่ก็พี่เขาอยู่ข้างคิดว่าพี่ไม่อยู่แล้วครับพี่ทำได้ไงอร่อยมากอร่อยพี่หยาบคายแล้วหยาบคายใจเย็นแกอันนี้คือเนื้อที่พรีเมียมที่สุดในร้านไอถาดนี้เท่าไหร่ครับพี่ท็อปเนี่ยเราทำงานมาเพื่อสิ่งนี้ใช่มันหายเหนื่อยเหมือนโดนนวดอ่ะแต่เป็นการนวดทางจิตวิญญาณเว้ยมันดีมากจริงนวดทางจิตวิญญาณว่ะใช่สุดยอดครับตัวตัวเองด้วยของอันนี้ก็โต A5 ครับ A5 มันฉ่ำมันชุ่มแกมาที่นี่ไม่ใช่หมูไม่อร่อยนะแต่เนื้อมันดีมากจนบดบังทุกอย่างจริงจะแค่ไหนกันเชียร์อร่อยล้มอ่ะเหมือนเคี้ยวหมดฮะแล้วก็แบบเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรอยู่นะมันลืมว่าเอ๊ะเมื่อกี้เคี้ยวไปหรือเปล่านะซอสเป็นซุปต้องชื่อว่าเนื้อครัวลืมเคี้ยวยิ่งเห็นเนื้อชมพูขนาดนั้นหายไปแล้วหายแล้วลืมเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เคี้ยวหรือเปล่านะพี่ท็อปรู้สึกไงคะรู้สึกดีครับทุกลูกค้ากินอย่างนี้ลูกค้าจะได้สั่งเยอะๆเขาจำไม่ได้ว่ากินไปแล้วเออจริงเราแนะนำไอ้นี่มากกว่าเพราะว่ากิน A5 ใช่ป่ะจะรู้สึกว่าเอ๊ะได้กินหรือเปล่านะยังสงสัยในตัวเองเว้ยมันอร่อยเลิศมากอร่อยละลายเครียดการเป็นคนอร่อยนะเครียดนี่คืออร่อยมากของมันอันนี้เป็นเลือดล็อบสเตอร์ครับเลือดใช่เลือดของตัวนี้เลยน้องกุ้งมาเสิร์ฟแล้วครับน้องกุ้งเวลาที่ต้องกินเลือดมันจะหยุ่มหยุ่มเยื่อยๆใช่คืออันนี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับคือมันตอนแรกมันจะเป็นของเหลวแหละทิ้งไว้สักพักมันจะกลายเป็นแบบคล้ายๆเจลลี่กินได้สองแบบนะกินได้สองแบบใส่คอนสึร์ตก็ได้ครับหรือจะใส่สไปซ์ก็ได้กินเปล่าๆไม่ได้นะกินได้ลองชิมมันจะเหมือนไม่ขาวมันจะเหมือนแบบกินน้ำทะเลดีที่เขาเอาเลือดล็อบสเตอร์มาเสิร์ฟนะเท่ากับว่าน้องอ่ะให้ประโยชน์ผู้คนอย่างเต็มที่กินแม้แต่เลือดเหมือนเคี้ยวเยลลี่ซันสูรดน้ำทะเลเฮ้ยได้ไอเดียว่ะเอาว่ะไอเดียรสชาติใหม่แกลองกินดูมันแปลกอุ๊ยโดนจิ้มใสๆคอลลาเจนมากอืมเป็นไงเค็มเค็มจริงเค็มน้ำทะเลคือขอกินกับสไปซ์หน่อยว่ะอันนี้คือเป็นเครื่องดื่มจริงๆที่คนชอบสั่งไม่แกล้งกัน
มันอารมณ์มันจะเป็นเหมือนสไปซ์ใส่เกลือแหละเนาะเหมือนเวลาท้องเสียแล้วกินเกลือแร่ใช่จริงจริงจริงฟิลนั้นเลยจ้ะมึงก็เปรียบเทียบใช่ไหมกุ้งเขาเสียหายกินเป็นซาซิมิได้เลยใช่ไหมคะถ้ากินเป็นซาซิมิอ่ะจะแนะนำให้จิ้มกับซอสตัวเซี่ยงไฮ้ตัวนี้จะเผ็ดๆหน่อยใช่โอ้มาว่ะกุ้งออสเตรเลียซอสฮ่องกงจัดไปยังกรอบเนื้อตุ๋นง่ามันจะหวานกรอบหอมมากวิธีกินแบบ2คืออะไรคะพี่ครับแบบที่2ครับเราจะให้แนะนำให้ลูกค้าเขาลวกสักประมาณ5วิในน้ำซุปที่ชอบได้เลยลองลวกดูมันก็จะได้เป็นอีกฟิลนึงที่ไม่เหมือนกันนับ1 2 3 4 5มีสีขาวๆนิดนึงละแบบนี้ท่านชอบเอาเนื้อส่วนที่เหลือนี่ไปทำอย่างอื่นได้ไหมครับอย่างปกติอะครับทางร้านเราจะเอาส่วนหัวไปต้มข้าวต้มให้อยู่แล้ว อันนี้คือเป็นคอมพลีเมนทารีให้ลูกค้าอยู่แล้วด้วยเราก็เข้าใจว่าวัตถุดิบเรามีราคาค่อนข้างสูงเราก็อยากทำให้คุ้มที่สุดกับสิ่งที่ลูกค้าเขาจ่ายมาครับเอาไปทำอะไรก็ได้เหรอครับแต่ส่วนใหญ่จะได้เป็นข้าวต้มเพราะมันเหลือเนื้อแบบจะไม่ได้เยอะมากแหละเราจะเอาส่วนพวกนี้ทั้งหมดอะไปต้มเป็นน้ำซุปแล้วก็ไปทำข้าวต้มให้แต่ถ้าอยากได้อะไรพิเศษแจ้งได้เลยมันติดเลยพี่ทอมแนะนำหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาไปทำอย่างอื่นเนื้อค่ะได้งั้นเดี๋ยวพี่ถ้าเหลือประมาณนี้จะไปผัดยอดซุปให้แล้วกันครับมันเป็นเมนูซุปใช่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่แกเคยเป็นปะเวลาที่กินอะไรอร่อยมากๆอ่ะมันง่วงมันอิ่มแล้วมันแบบโอ้มันพอใจคือความรู้สึกใกล้ตายน่าจะได้ไปดีมันแบบนอนอยู่บนเก้าอี้อิ่มพอดีมองท้องฟ้าอยู่แล้วก็หลับเลยแล้วฉันก็ต้องเอาเนื้อ A5 มาแปะหน้าไงเงี้ยแล้วก็ตื่นไม่รอด ใครที่อยากมาลองกินชาบูฮ่องกงเราแนะนำมากๆเนื้อ A4 คือดีมากกับน้ำจิ้มแอปเปิลแล้วก็วันนี้ได้ส่วนลดจากพี่ท็อปมาคนดูแบร์ฮัก10คนแรกจะได้เนื้อ A4 ไปเลย10โต๊ะถูกต้องครับ10โต๊ะแรกนะคะที่เดินเข้ามาไม่รับจองทางโทรศัพท์ไม่รับจองอะไรเลยแค่บอกว่ามาจากแบร์ฮักใช่ครับคือได้ไปเลยเลยใช่ไหมคะไม่มีขั้นต่ำว่าต้องกินอะไรถ้าเกิดใครเลย10คนนะคะก็พี่ท็อปให้โควต้าลด 20% ถึงวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2565เอาข้ออะไรนะพ.ศ. พ.ศ. 2022ก็มี2โปรนะคะมาลองได้แนะนำมากๆแย่งให้ทาน10โต๊ะแรกคุ้มจริงๆเขาไม่ได้จ่ายเงินจ้างพวกผมนะพวกเรามากินซ้ำกันเองแล้วก็มาขอเขารีวิวเองเราที่เขาคุยเล่นกับทุกคนอะเฮ้ยร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่ชาบูเด็ดอาหารจีนด้วยนี่ไงเขาถึงได้เรียกว่าชาบูฮ่องกงก็คือชาบูบวกกับอาหารจีนเชฟที่นี่คือถนัดทั้ง2อย่างเลยใช่ไหมคะแบบฮ่องกงแบบจีนมีได้หมดเลยนะใช่คือจริงๆเชฟอะครับมาจากห้องอาหารจีนที่โอเรนเตนส่วนพวกชาบูพวกอะไรเงี้ยแบบน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยคือพี่คิดเองตั้งแต่แรกก่อนที่จะได้เชฟพี่เขาเป็นเชฟเป็นไฟแนนซ์เราเป็นทุกอย่างทุกคนแนะนำดีแต่ต้องจอง lobster นะครับตู้นจองให้ได้นะ10คนแรกต้องมานะอ่ะแล้ว10คนสุดท้ายได้อะไรฮะ iPhone มั้ยครับได้เราแถม iPhone 18แล้วกันครับ อารมณ์ดี